สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับล่าสุดนะฮะล่าสุดนะครับฝนตกนะฮะฝนตกล่าสุดฝนตกที่ทุ่งนานะบางปูนะครับบางปูเล่นน้ำนะครับปูเล่นน้ำปูเล่นน้ำแล้วนะครับบรรยากาศชุ่มฉ่ำนะครับเย็นชุ่มฉ่ำก็งานเสร็จทันพอดีนะครับงานเสร็จจบพอดีนะฝนตกเลยนะครับโอ้โหนี่บรรยากาศสดๆนะฮะสดๆเรียวๆโอ้โหเสร็จทันเวลานะเสร็จทันเวลาเสร็จปุ๊บฝนมาเลยนะครับผมชุ่มฉ่ำนะฮะเย็นสบายนะครับบรรยากาศจะดีนะครับวันนี้มันอบอ้าวเนาะอบอ้าวแต่เช้าเลยนะพออบอ้าวปุ๊บฝนก็จะมาทันทีเดี๋ยวบรรยากาศที่บางปูนะครับบรรยากาศที่บางปูก็คึกคักนะคึกคักตอนนี้ก็มี FC มาตลอดนะตลอดทั้งวันนะมากราบไหว้บางปูแล้วก็มาให้กำลังใจลุงช่างนะครับมาขอถ่ายรูปนะฮะก็เห็นหลายคนนะเห็นหลายคนขอถ่ายรูปกับลุงช่างก็เป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจนะประทับใจท่านนะครับก็มาอัปเดตนะฮะอัปเดตบรรยากาศสดๆเลยเนี่ยทางโน้นนะก็จะมีแม่ค้านะแม่ค้าก็มามากราบไหว้ขอพรปู่ช่างก็อุดหนุนนะครับตกลุงช่างก็พักผ่อนเนาะพักผ่อนให้ลุงช่างพักผ่อนนะฮะงานก็จบพอดีนะครับลุงช่างขอเอียนหลังนะลุงช่างขอเอียนหลังสักหน่อยนะสักหน่อยเพราะว่าภารกิจก็จบลงพอดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่เป็นกำลังใจให้เสมอมานะครับก็ฝากอุดหนุนสินค้าของบริษัทมนโอมโฮมซับทุกตัวทุกผลิตภัณฑ์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงป้านะครับแล้วก็พัฒนาพื้นที่ตรงนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วอนาคตก็จะเทปูนฮะเทลานปูนตรงนั้นนะครับด้านหน้าก็มีโครงการมาแล้วนะจากป้าถ้าทางจะตกตลอดนะตกเรื่อยๆนะดูแล้วนะฟ้าไม่เปิดเลยนะฟ้าไม่เปิดเมื่อกี้ก็ทานข้าวนะครับทานข้าวกับลุงช่างนะคนละจานนะกะเพราจากป้าไทยบ้านนะครับขอบคุณป้าขอขอบคุณป้าไทยบ้านนะครับที่จัดกะเพราแซ่บๆให้นะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับหลังนาข้าวเสร็จนะก็พักผ่อนนะพักผ่อนคนละมุมเลยนะคนละมุมคุณช่างมาพักผ่อนกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจมีให้ตลอดมานะดูบรรยากาศ
สวัสดีครับ ไม่ต้องบินจนดังนกไร้รังบ่ลืม